เอาเสื้อนี่ไหมเจ้าค่ะไม่เป็นไรอุ่นดีธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เข้ารายการช้าหน่อยต้องขอประทานโทษเพราะว่ามันค่อนข้างหนาวมากเลยนะคะแล้วก็ต้องปลงผมด้วยต้องเตรียมทำงานอยู่หลายเรื่องก็เลยใช้วิธีการก็คือยอมรับความจริงไปเลยว่าเข้าช้าเพราะว่าเป็นตะคริวในห้องน้ำค่ะยากอยู่คนแก่อย่างเราในกรณีที่ตื่นมาแล้วหนาวมากๆใช้ไฟเนี่ยค่ะอิงเลยค่ะเราจะลองกินกาแฟกันวันนี้นะคะขอถ้วยกาแฟหน่อยค่ะมีไหมคะกำลังลงมาค่ะมาเ นี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่สอนวันนี้มาตั้งแต่เช้าเลยค่ะว่าอะไรก็ตามที่เหลือวินาทีสุดท้ายของชีวิตคุณจะไม่เหลืออะไรเลยค่ะตอนนี้เราจะนั่งคุยกันในเรื่องนี้นะคะการที่เรามีความสามารถมากแต่ว่าเราไม่มีความพร้อมในปัจจุบันขณะน่าจะเป็นเหตุแล้วล่ะค่ะที่ต้องปรับฐานร้อนมากเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ร้อนมากเสียงสั่นเลยเพราะว่ามันหนาวจริงๆค่ะแล้วเป็นความหนาวที่คุณแม่เองก็ปลงผมด้วยแล้วก็ห้องน้ำมันเย็นมากที่จริงมันต้องมีฮีตเตอร์ในห้องน้ำอะค่ะเป็นตะคริวมันเป็นตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยแล้วสำหรับลมที่มันขึ้นไปเราก็เห็นเลยว่ามันเป็นลักษณะของการทำงานที่คุณแม่ต้องเปิดเผยความจริงไปเรื่อยๆว่าสุขภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้มันก็มีภาวะของลมที่แน่นหน้าอกก็ต้องลุกขึ้นมาฉีดยาไม่ได้เพราะว่ามันจะหลายเรื่องเมื่อกี้นี้ก็สังเกตตัวเองว่าเพราะร่างกายเราไม่แข็งแรงมันจึงมีความรู้สึกเย็นลึกพอมันเย็นลึกมันก็เป็นตะคริวกว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมได้มันต้องใช้เวลาแล้วก็เดินเข้ามาวันนี้เปิดรายการกับไฟเลยค่ะอาจจะต้องใช้วิธีการนั่งคุยกันมากกว่าการเดินคุยสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปมีความปกติเหมือนเดิมถ้าถามว่ากี่องศามันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามัน15องศาหรือ16องศาแต่เป็นเพราะว่า1ร่างกายอ่อนแอ2ปลงผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะมันเย็นนะคะตะคริวที่เท้าเนี่ยนิ้วฉีกกันเลยแหละเป็นลักษณะของการทำงานที่เราต้องบอกว่าคนแก่จำไว้วันนี้เป็นวันสอนคนแก่ว่าอย่ารอค่ะถ้าอยากจะบรรลุธรรมหรือตายเสียก่อนตายได้ทำเลยค่ะอย่ารอให้สุขภาพไม่ดีแล้วอย่ารอว่าเราต้องมีคนนั้นคนนี้คนโน้นเมื่อเช้านี้คุณแม่ลุกขึ้นมานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องใช้เครื่องมือตรวจงานน่ะแต่ว่าไอ้จอใหญ่ๆมันถูกปลดล็อกไปยังไงก็ไม่รู้เมื่อวานนี้ก็ประชุมทำงานก็ส่งให้คนถือเครื่องมืออันเนี้ยขึ้นรถแล้วพอจะมาเปิดใช้ไม่รู้รหัสดูสิคะมีทุกอย่างเลยค่ะไม่รู้รหัสพอไม่รู้รหัสเข้าไม่เป็นเข้าไม่ได้ก็ต้องมานั่งดูไอ้จอเล็กๆแต่ว่ามันต้องตรวจงานไงถ้าเราบอกว่าเป้าของเราคืองานคราวนี้เราก็ต้องบอกแล้วว่าเราต้องรู้รหัสมันก็จะกลับมาเรายังมีเวลาค่ะเรายังไม่ตายวันนี้หรอกเราจะต้องทำงานใหม่ไปให้ถึงที่สุดแล้วเล่มทั้งหมดที่เราไม่รู้ออกนี่คือเรื่องจริงที่เราไม่รู้มีอะไรบ้างอวิชชาเรื่องอะไรบ้าง1เราไม่รู้ร่างกายนี่อวิชชาอย่างหนึ่งที่ไม่รู้ร่างกาย2เราไม่รู้ทันความต้องใช้คำว่าการสร้างทีมเวิร์คที่จะไปให้ถึงเป้าหมายเนี่ยมันต่างคนต่างรู้ไม่ได้เราไม่รู้ทันการสร้างทีมนี่คุณแม่เสียเวลามากวันนี้กับการสั่งคนทีละคนจริงๆแล้วทีมพวกนี้แข็งแรงมีฝีมือหมดแต่ว่าดูดายต้องทำให้คนเหล่านี้ขึ้นมาเอาฐานให้ได้ดูดายก็คือเอาก็ฉันก็ทำแค่นี้ไงแต่ฉันไม่รู้ไอ้ที่ฉันทำแค่นี้เช่น one day เนี่ยเป็นการให้กำลังใจคนถามว่าจังหวะถูกไหมมันไม่ทำเรื่องนี้แล้วจะทำอะไรสื่อก็ไม่มีกองอ่ะสื่อจะทำอะไรเมื่อคุณไม่มีงานที่จะทำอย่างที่คุณเคยทำมายาคติทั้งหลายคุณก็ทำความจริงเพราะเขาทำความจริงหน้าที่ของเราก็คือช่วยให้ความจริงมันปรากฏมันไม่ใช่งานของกองนี้กองนั้นกองโน้นแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องทำกำลังใจให้เกิดขึ้นกับคน
คุณแม่คิดเท่านี้เลยนะไม่มีใครสั่งคุณแม่ได้ทันเลยนะพอคุณแม่รู้ว่าเรามีกองงานที่มีความสามารถแล้วว่างพอที่จะทำอะไรให้เราได้บ้างหน้าที่ของเราคือซัพพอร์ตช่วยถ้าเราบอกว่าเราทำเท่านี้มันเป็นงานของคนนี้ไม่ใช่งานของฉันก็จะไม่มีพลังอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่เห็นว่าการช่วยเหลือของคุณแม่เรื่องนี้มันเป็นอัตโนมัติลุกขึ้นมาตรวจงานเพื่อทำให้กองหนังสือเสร็จช่วยให้กองวันเดย์เสร็จทำให้กองวันเดย์มีซับภาษาอังกฤษส่งไปซูมการประชุม Global Peace ให้ได้ในวันที่22ต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่ามันเป็นงานนานาชาติที่เขาเอา spiritual leader อย่างพวกเราเนี่ยจากทุกศาสนามารวมกันคุณจะเป็นฮินดูเป็นพุทธเป็นหินยานมหายานวัชรยานหรือคริสเพื่อนคุณแม่ทั้งนั้นในโลกเขาก็บอกว่าให้คนจองมาฟังได้แค่10นาทีสมมุติถ้าเป็นคุณแม่จะให้ฟังอะไรสิ่งที่จะฟังที่สุดคือฟังคุณแม่วันเดย์1วันคุณแม่ทำอะไรอันนี้หมายถึงคุณแม่เป็นคนในฟิล์มแล้วนะซึ่งเขาทำอยู่แล้วที่วันนี้เขาทำพี่ติ่งเนี่ยเขาทำคุณแม่อยู่แล้วแต่ของคุณแม่มันขึ้นไปโกลบอลแล้วไงเพราะฐานของคุณแม่มีอยู่แต่ถ้าคุณไม่แปลภาษาอังกฤษไว้เขาฟังคุณรู้เรื่องไหมล่ะเพราะคุณทำภาษาไทยให้คนไทยฟังการไม่ทำมันจึงไม่ทันจำว่าถ้าจะบรรลุธรรมอย่าต่อรองนี่ทำให้เห็นเลยภาคธุรกิจก็ทำอย่างนั้นถ้าคุณดันเข้าตลาดทุนไม่ทันคุณพลาดเหมือนกันคุณแม่ก็ต้องสั่งการว่าต้องทันที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้นี้เห็นบทเรียนว่านี่นันทวันเวลาเขาทำสื่อกันนะเขาจะพูดตั้งแต่ดาร์กไปจนถึงสว่างเขาไม่ได้รอสว่างนั้นแรงบันดาลใจมันมาจากความลำบากก่อนหรือมืดก่อนแล้วมันจะไปป้องสว่างเหมือนกันเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยเรื่องเดียวกันแต่เอาไปใช้ตรงไหนแต่วิธีคิดอันเดียวกันเลยนะคือการให้แรงบันดาลใจให้การสนับสนุนเหมือนเรามาเลือกนั่งตรงเนี้ยก็พอเรารู้ว่าตรงนี้เราสร้างไว้เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจใครทุกมาก็มาได้คำว่าไม่มีสำหรับเรามาเหอะมีที่นอนไม่ดีไม่มีสำหรับเรามันทำให้ดีได้ไม่มีไม่ดีไม่ได้มันไม่มีอยู่แล้วมันต้องได้ถ้าคนมันสามารถมี3อันเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจไหมเป็นเจ้าค่ะนี่ไงธุรกิจโฟกัสอันเดียวคือไม่ได้ต้องได้แต่ไม่มีไม่ดีไม่มีต้องทำให้มีไม่ดีต้องทำให้ดีไม่ได้ต้องทำต้องได้อย่างเดียวเพราะไอ้สองเรื่องเขาก็เป็นข้ออ่อนที่เขาไม่ต้องไปให้ความสำคัญเขากระโจนไปเลยว่าต้องได้เขาถึงได้ใช้ความเข้มแข็งของเขาในเชิงธุรกิจทำอะไรแต่มันอาจจะเป็นการทำที่เบียดเบียนก็ได้แล้วธรรมะเนี่ยมันอ่อนโยนมากเลยแต่มันปวดเปียกไม่ดีก็ทำให้ดีอยู่เนี่ยแหละแต่มันยังไม่ถึงทำให้ได้ไงมันก็เหมือนมีคนที่แบบหมดสภาพมาอยู่ด้วยกันหน้าที่ของเราก็คือทำให้มันมีความเปลี่ยนแปลงแต่คุณแม่ว่าทางธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถูกมันต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนทุกคนต้องมีสำนึกก่อนว่าเรามีข้ออ่อนอะไรไม่อย่างนั้นคุณจะมีอัตตาเยอะเวลาจะเข้านิพพานคุณก็เข้าไม่ได้เพราะอัตตาคุณเยอะคุณต้องได้อย่างเดียวแต่คุณแม่ถูกสอนมาว่าต้องกลับไปกรุณาในข้ออ่อนให้ได้ก่อนของตัวเองเราก็เป็นคนที่แบบไม่ได้จะมีความสำเร็จในตอนแรกเพราะเราคิดว่าเราไม่ต้องรู้อะไรอีกแล้วเรารู้มากแล้วจริงไหมล่ะเป็นข้ออ่อนนะพอเราคิดว่าเราเคยทำมาเยอะแล้วฉันบริหารจัดการมาเยอะแล้วทางโลกทางธรรมคนละเรื่องสี่สิบปีที่แล้วคุณแม่ต้องจุดอ่อนของเราคืออะไรอ๋อมันดื้ออ๋อมันคิดว่ารู้แล้วอ๋อมันพึ่งตัวเองได้แล้วไอ้หาเงินได้แล้วก็มีคนมารักแล้วอ่ะแล้วมันยังไงอ่ะมันไม่ได้เป็นคำตอบนะให้คนรักเราทั้งโลกอ่ะรักตัวเองไม่เป็นน่ะเป็นคำตอบนะ
การบวชมันคือการกลับมารักตัวเองให้เป็นมันจะได้เป็นบุคคลที่ควรจะรักคนได้ทั้งโลกอย่างไม่เสแสร้งไม่ต้องตะแบงไปเนี่ยพอคุณแม่มานั่งอยู่กับอุ่นกับแสงพระอาทิตย์เนี่ยคุณแม่รู้ละอุ่นวิ่งไปหาความสว่างดีไหมดีกว่าบ่นแล้วนอนตายเพราะตะคิวกินอ่ะวันนี้เดี๋ยวมื้อกลางวันต้องนี่เลยซุปแก้ตะคิวจะมีเรื่องตะคิวมันก็คือเรื่องเย็นเรื่องลมเมื่อคืนเนี้ยเห็นคุณแม่นั่งคุยป้าตุ๋มฉีดยาไม่ได้เพราะลมมันขึ้นไปที่มันลมที่มันขึ้นไปมันเสียดอยู่มันที่เดิมเราก็เลยรู้ได้แล้วว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เป็นมันอีกคราวนี้เราก็ต้องกลับมาให้อภัยร่างกายตัวเองเริ่มต้นใหม่เนี่ยเป็นต้นเหมือนกันที่พูดมาทั้งหมดนี่เหมือนกันเลยนะคะขอบอกว่าคุณแม่ก็ใช้ตัวเองนี่แหละเป็นครูแล้วก็พอรู้อะไรก็จะบอกรายวันเพราะว่ารายการของเรามันเป็นรายการที่มันมีคนดูอยู่แล้วก็มีทั้งคนแก่แฟนเก่าๆของคุณแม่น่ะคนแก่ทั้งนั้น350เจ้าค่ะอันนี้ต้องถือไว้เลยเพราะอุ่นอุ่นนะเจ้าอุ่นจ้ะทีนี้ก็จะเอาน้ำอันนี้มาใส่อันนี้ให้มันอุ่นอีกหน่อยมีมือจับไหมอ่ะตรงนี้ไม่มีถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็คืออันนี้ค่ะจับคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าเราเนี่ยบ้านนอกเนี่ยนะดีสุดนะโอเคจ้ะโอ้ยดีเลยขอบพระคุณค่ะเวลาเรามีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของธรรมะแล้วเนี่ยเราจะมี2อันนะเวลาประเมินประเมินในกับประเมินนอกนะภาคธุรกิจจะประเมินนอกแต่ว่าผู้ที่ปรารถนาการบรรลุธรรมเนี่ยเขาจะประเมินในก่อนเช่นว่าวันนี้ไม่รู้อะไรก็รู้มากขึ้นแล้วในเรื่องขององค์ประกอบของกายทีนี้องค์ประกอบของจิตก็คือการเฝ้าอย่างมีสติทุกลมหายใจในลักษณะที่เราทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราก็จะสว่างไปเรื่อยๆอันเนี้ยเราจะสว่างในลักษณะที่มันแบบมันเกิดศรัทธาพอมันมีศรัทธามันก็จะมีมิติของการใช้ปัจจุบันขณะประเสริฐขึ้นคือเราใช้ปัจจุบันขณะดูเหมือนกันแต่ว่ามันยังเป็นกุศลหรืออกุศลต่างกันถ้าจิตเราต่างกันถ้าจิตเราต่างกันนะเช่นเราแสดงธรรมเพื่อให้ได้ลาภสักการะอันนี้เป็นอกุศลแต่เราแสดงธรรมเพื่อการพ้นทุกข์มันอาจจะไม่ถูกใจคนนะแต่เป้าหมายของมันคือเตือนคนเหมือนเราขนาบคนให้คนพ้นทุกข์เราอาจจะไม่ได้เอาอกเอาใจนะพวกลาภสักการะจะเอาอกเอาใจนะถ้าเป็นคุณแม่นะอาจารย์ที่เอาอกเอาใจแต่สันดานเรายังไงท่านก็ยังบอกว่าเราดีกับขนาบสันดานคุณแม่ว่าอันเนี้ยแน่เพราะว่าหวังดีคนที่หวังดีจะกล้าตีเราเจ้าค่ะเหมือนแม่ใช่คือต้องกล้าเพราะกลัวว่าลูกจะลำบากเพราะนั้นเวลาที่เราอยู่กันในสังฆะจะเห็นว่าคำขนาบคำเตือนจากพ่อโอ๊ตเนี่ยเป็นที่พอใจของลูกศิษย์เนี่ยเราอ่านคำสอนจากพ่อโอ๊ตเนี่ยมันจะมีคำขนาบและคำชี้ชวนวิงวอนถ้าจังหวะดีชี้ชวนมาดูก็ไม่ได้ขนาบตลอดแต่ถ้าดื้อปึ้งแล้วหลายครั้งที่คุณแม่อ่านคุณแม่จะเห็นว่าคำขนาบเนี่ยมันเตือนคุณแม่เยอะเพราะเราเป็นคนยอมตนให้คนตีอ่ะไม่ใช่สาดิสนะแต่ว่ามันยอมตนว่าตีมาเถอะเดี๋ยวจะต้องได้หม้อแล้วก็ต้องรู้ว่าภาชนะที่มันถูกตีมาจนเป็นหม้อขนาดเนี้ยมันต้องอาศัยการเวลาเดี๋ยวนี้มันทุกอย่างมันเร็วหมดมันไม่ใช่มันต้องอาศัยการเวลาเช่นมันอาจจะแตกซะตอนขณะที่ปั้นก็ได้ใจมันอยากปั้นให้เสร็จมันแตกก่อนก็ได้นี่ฟังนะจะได้เอาไปใคร่ควรสองปั้นเสร็จแล้วชื่นชมเอาตากแดดไว้มีอะไรมาชนแตกก็ได้สามเอาเข้าไปไว้ในเตา
พลาดถ้าตอนที่ยกเข้าเตาก็ได้แตกในขณะที่เผาก็ได้เผาเสร็จแล้วสวยงามเห็นแล้วหยิบออกมาพัดแตกในระหว่างหยิบก็ได้หรือเอามาใช้แล้วครั้งเดียวแตกก็ได้หรือถูกรักษาไว้จนกลายเป็นของเก่าแล้วแตกในคนอีกรุ่นหนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่ชีวิตเป็นอย่างนั้นแตกแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใช้ประโยชน์จากภาชนะที่เราค่อยๆปั้นมาเนี่ยคือชีวิตเราเนี่ยก็เหมือนสิ่งหนึ่งอะที่เราปั้นขึ้นมาละบางทีเราไม่ได้ไปแตกตอนสุดท้ายหรอกนะเราอาจจะแตกซะตอนใช้ไม่เป็นไฟแรงไปแตกก็ได้เนี่ยแล้วเราควรจะบรรลุก่อนไหมอ่ะไม่ต้องรอนี่ไงก็พูดอย่างนี้แล้วมันก็รู้เองอ่ะจริงไหมถ้าคุณแม่นั่งรออยู่ก็อาจจะได้ชื่อว่าประมาทนั้นวันนี้คุณทรัพย์จากพระโอษฐ์จะเตือนพวกเรามากนะคะแล้วคุณแม่เองก็พอใจที่จะทำงานอย่างมีช่วงเวลาของชีวิตในช่วงสุดท้ายที่ไม่ประมาทที่สุดก็คิดแค่นี้แหละเมื่อวานที่ไปก็ไม่ได้คิดว่าไปเที่ยวเมื่อวานนี้ไปดูว่าแถวนี้เขาทำอะไรกันจะได้ช่วยเขาถูกไงก็ถ้าเราจะปักหลักแล้วอ่ะมันก็ต้องกลับไปอยู่ในนโยบายเดิมของเราคือสงบเย็นแล้วก็ต้องเป็นประโยชน์นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะใช้ชีวิตที่เหลือของเราได้เพราะนั้นก็เดี๋ยววันนี้ถ้าพอมีเวลาก็เดี๋ยวหารถลงพาไปดูจะได้เห็นไงว่าแถวๆนี้ก็ทำรายการดูเหมือนแบบแม้โอ้โรมปฏิโรมจะไปเที่ยวเปล่าล่ะค่ะอันนี้ทำให้เสียงหายสั่นก่อนผมเมื่อกี้นี่สั่นจริงนะตอนเดินมาเนี่ยหนาวค่ะนี่นั่งยังหนาวเลยเจ้าค่ะเอ๊ะเมื่อเช้านี้เป็นไงบ้างอ่ะเมื่อเช้านี้ดีไหมดีเจ้าค่ะโอ้แสงสวยถ้าไม่เดินลงมาไม่ทันเลยเจ้าค่ะโอ้โหเราก็ไม่รู้ติ่งก็ไม่รู้ว่า มันจะแบบเร็วขนาดนี้เร็วขนาดนั้นเพราะกลับจากทำวัดยังมืดตึ๊ดตื้อเลยยังบอกโอ้ยไปก็มองกุหลาบไม่เห็นแน่เลยมันนั่งไม่ถึง10นาทีอ่ะเดินลงไปโอ้โหสว่างขึ้นละเพราะเราเห็นมันอยู่ทุกวันค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่บางทีเราก็ต้องฟังคนที่เห็นก่อนเสมอจริงๆแล้วเราก็เดินจงกรมมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันขณะประมาณสักไม่ถึงจริงๆนะมันเป็นวินาทีจริงๆนะมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราจะนำเสนออะไรบางอย่างที่เกิดแรงบันดาลใจอ่ะมันต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของความมืดไปสู่ความสว่างให้ได้นี่คือหลักการของการทำฟิล์มเลยนะและเป็นหลักการของการบรรลุธรรมด้วยคนที่มันทุกข์มากๆนะมันจะพ้นทุกข์ได้เพราะตรงนี้แหละพี่ติ๋งแต่คนมันอาหางการเนี่ยฉันไม่เห็นต้องทุกข์เลยฉันมาบวชพี่ติ๋งระวังพี่ติ๋งอาจจะไม่รู้พี่ติ๋งทุกอะไรดึกเลยแล้วพอมันถึงเวลาปุ๊บมันไปได้เนี่ยพอมันตกตะกอนแล้วว่าทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นในเรื่องจริงเราอาจจะคิดว่าเรามั่งมีเราพังพร้อมแต่จริงๆเราทุกเราอาจจะมีหนามสักอันหนึ่งมันทิ่มอยู่พอเราเพลินๆสบายดีมันก็ดูไม่อักเสบแต่พอมันมีคนมาเสียดสีเรามากๆมันเริ่มอักเสบแล้วร่างกายเวลาอักเสบเนี่ยมันจะป้องกันตัวเองถ้าคนฉลาดหน่อยมันจะไปหาในที่ที่มันจะผ่าตัดหยิบออกจบแต่ถ้าคนไม่ฉลาดแต่ดูเหมือนจะฉลาดหนีกระเพกไปเรื่อยๆแต่น้ำยังอยู่มันเจ็บอยู่ทุกครั้งที่กาวเพราะฉะนั้นคนที่เขาเห็นว่ามันเป็นอันตรายแล้วเจ็บอีกทีหนึ่งผ่าแล้วดึงปึ้งออกเขาจะเดินได้ตลอดชีวิตถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแผลเป็นแต่ไม่เจ็บใครมีปัญญาคิดเอานั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องเห็นชอบกับมันนะเพราะหลายคนนะที่เป็นคนชั้นบนการศึกษาดีดูเหมือนเป็นไฮโซมาบวชถ้าไม่เห็นเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เป็นสัมมาทิฏฐิอาจจะใส่น้ำเข้าไปอีกอันหนึ่ง มันเรียกว่าอัตตาฝ่ายดี
อัตตาฝ่ายดีนี่น่ากลัวคุณแม่ยังต้องขนาบตัวเองอยู่บ่อยๆด้วยบางทีเราก็ว่าเราก็ทำถูกต้องแล้วนะดีของเราคือมันถูกต้องแล้วนะช่วยแต่ว่ามันยังไม่ได้เอารากเอาโคนออกนะเหมือนเราเอาเท้าไปยืนอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งมันอาจจะดูเหมือนตรงนั้นอะเราปลอดภัยแล้วแต่พอเราถอยเท้าออกมาหญ้ามันรกอยู่นะพอมันได้น้ำใหม่มามันแตกอีกนะเราไม่ได้ถอนรากถอนโคนมันนะนี่แหละที่เราจะต้องเตือนตัวเราแล้วเราก็ไม่ได้แข็งแรงไปตลอดชีวิตของเราเนาะบางทีเราก็ยกขาไม่ขึ้นแล้วเราก็อาจจะบอกว่าก็ทำได้เท่านี้แหละก็เหยียบมันไว้แต่ขอโทษมันพร้อมที่จะกิเลสเนี่ยมันพร้อมที่จะงอกเสมอเลยงั้นอย่าปฏิบัติแบบหินทับหญ้าเอารากเอาโคนออกเลยอันนี้นะเราก็ต้องท้าทายตัวเองมากเลยเจ้าค่ะต้องมองให้ทะลุวันนี้ก็มาละเสียงมาละแล้วของพี่ติ่งมีกาแฟไหมอ่ะมีน้ำมีเจ้าค่ะโอเคเอาเข้ามาให้พี่ติ่งได้เลยจ้ะไอเนี้ยชอบมากเลยนะมันมีควันได้เป็นถาดขนมคกด้วยยิ่งเจ๋งใหญ่เลยกินขนมคกมีใครทอดปลาตั้งโก๋อร่อยๆขอสูตรมาหน่อยได้ไหมให้นันทวันกินด้วยสิน้ำอ่ะฮะมีนะจ้ะแสงของคุณแม่โอไหมต้องใส่หมวกไหมล่ะใส่หมวกก็จะดีหน่อยตอนที่มันไม่เย็นเยอะลมมันเย็นอ่ะค่ะมาโอ้แต่เดี๋ยวมันจะโดดไงโดยฟิล์มใช่ไหมมาได้คุณแม่เริ่มแล้วค่ะเอ้ยอันนี้สวยจังอันนี้ของสดตัดใหม่เอี่ยมอ่องแหมถ้าอันเนี้ยมันสามารถเอาไปงานดนตรีได้นะแล้วตัดไปได้นะแต่ต้องสดสดอย่างนี้นะหรือว่าสวยมากนะคะอันนี้ไม่ต้องซื้อเลยตอนนี้ประหยัดสุดเลยอะถ้าอยากจะมีชีวิตที่แบบช่วยคนได้เยอะต้องประหยัดสร้างสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้โหการเป็นอยู่ชอบมาพอดีเลยคุมทรัพย์จากพ่อโอดวันนี้พูดเรื่องการเป็นอยู่ชอบนะเจ้าค่ะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตไอพระพุทธภาษิตที่ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับลาภสักการะ6เรื่องวันนี้คือเรื่องที่1ผู้รู้เท่าทันลาภสักการะภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายเลยเหรอเจ้าคะนี่ไงฟังไว้นะถ้าใครมาบอกอู้บวชแล้วดีพองใสนะลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกใดรู้จักความเป็นสิ่งยวนใจรู้จักโทษอันต่ำทรามรู้จักอุบายเป็นทางพ้นในกรณีอันเกี่ยวกับลาภสักการะและเสียงเยินยอตรงตามที่เป็นจริงสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วและอยู่ในธรรมอันสงบได้ภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกใดรู้จักมูลฐานเป็นที่ตั้งขึ้นรู้จักความดับไม่เหลือรู้จักความเป็นสิ่งยวนใจรู้จักโทษอันต่ำทรามรู้จักอุบายเป็นทางพ้นในกรณีอันเกี่ยวกับลาภสักการะและเสียงเยินยอตรงตามที่เป็นจริงสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วและอยู่ในธรรมอันสงบได้ที่จริงคุณแม่เข้าใจเลยนะ
สงสัยมะสงสัยเหรอทำไมอ่ะคือถ้ารู้จักรู้ถึงลาภสักการะแล้วไม่ไปหลงกับมันคือมันชีวิตมันก็อยู่กับโลกใช่ไหมมันก็มีเสียงสรรเสริญไอ้เสียงสรรเสริญเนี่ยเยินยอเนี่ยแสบเผ็ดมากกว่าเสียงนินทา นี่เนี่ยอันนี้พิจารณาเลยนะดูตั้งแต่ประโยคแรกเลยว่าลาภสักการะและเสียงเยินยอดูดีใช่ไหมคนทางโลกชอบใช่ไหมมาบวชแล้วโหดูดีมีบารมีผ่องเชียวดูสิพี่ติ๋งเขายังทำได้เลยอันนี้เป็นเสียงละอันนี้เข้าใจไหมแต่เป็นอันตรายถ้าเราลงมันถามว่ามีได้ไหมมีได้หรืออาจจะเป็นเสียงเช่นอกหักก็สิเนี่ยอินทรีย์ทิ้งเนี่ยมาบวชทุกอะไรล่ะอันนี้มันก็มีสรรเสริญกับนินทาใช่ไหมแต่เรารู้ใช่ไหมว่าความจริงเราคืออะไรเนี่ยกลับไปที่ความจริงก่อนเป้าหมายของเราบวชเพื่ออะไรนิพพานเพราะเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นอันตรายนี่ไงเสียงลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุนิพพานอันเป็นธรรมเกษมแห่งโยคะนิพพานเป็นธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่ามุ่งเป้าปึ้งเพราะฉะนั้นรู้จักความเป็นสิ่งยั่วยวนไว้เนี่ยนักบวชต้องรู้จักใครเอามาปนเปื้อพี่ติงเอารถมาให้คุณแม่ไม่ได้ให้คุณแม่เสียสละความตนีแล้วก็ให้สังฆะดูแลคนที่ทุกข์ยากเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราต้องรู้จักแต่ถ้าเป็นไม่ชี้คนอื่นโอ้นี่ลูกศิษย์ฉันรวยรักฉันให้ฉันอันนี้ปนเปื้อเย้ายวนเป็นอันตรายต่อนิพพานเห็นมั้ยเห็นจังหวะนี้มั้ยเนี่ยเอาจากความจริงแหละเนี่ยมันเป็นเรารับของเพื่อให้คนมีโอกาสได้อานิสงส์จากการให้ที่ลดละตนีและไม่ใช่ให้เพื่อสร้างกิเลสของเรานะพี่ติ๋งก็ต้องลดละตนีคุณแม่ก็ต้องไม่มีความหลงตัวนี่อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยมันต้องฝึกกันอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยจะเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยการบวชมันแปลว่าการเอาออกทีนี้ถ้าเราบอกว่าเรารู้จักสิ่งยั่วยวนรู้จักโทษอันต่ำทรามที่จะเข้าไปหลงรู้จักอุบายเรารู้แล้วเราต้องกลับไปที่ลมหายใจในกรณีที่เกี่ยวกับลาภสักการะและเสียงสรรเสริญยนโยตามความเป็นจริงเราจะกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองและเข้าถึงการเข้าถึงนิพพานได้ไม่ใช่ไปห้ามเขาคุณแม่ก็ไม่ได้บอกว่าพี่ติงอย่ามาปนเปื้อคุณแม่ไม่ได้เกี่ยวคุณแม่ก็เลือกพิจารณาตามสิ่งที่คุณแม่เห็นจริงไหมพี่ติงก็ทำหน้าที่สละความตนีคนละอันแต่ประโยชน์สูงสุดมันคืออะไรการสละออกไปเพื่อเข้าถึงนิพพานถ้าอย่างนี้มีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่เนี่ยอันเนี้ยความเป็นอยู่ของนักบวชต้องเป็นอย่างนี้เราก็อยู่ธรรมดาของเราเนี่ยแหละแต่ว่าสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะบวชสั้นบวชยาวเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนทีนี้พระองค์ก็รับสั่งว่าเรารู้จักมูลฐานเป็นที่ตั้งรู้จักความดับไม่เหลือเนี่ยอันนี้ต้องใช้ปัญญาละถ้าเราเป็นนักบวชที่เรารู้จักมูลฐานเป็นที่ตั้งมีปัญญาศีลสมาธิรู้จักความดับไม่เหลือคือวอดสักขะได้เลยรู้เลยว่ามาบวชเพื่อวิเวกมาบวชเพื่อวิลาคะมาบวชเพื่อพ้นทุกข์นิโรธะวอดสักขะคือสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นเราจะไม่มีโทษอันต่ำทรามนี้เลยถึงจะมีคนมามอบถวายของสรรเสริญอะไรก็ตามรู้จักอุบายไปให้พ้นจากการที่จะเอาสิ่งนั้นมาเพิ่มอัตตาของเราอันนี้ชัดเจนแล้วแล้วก็จะเป็นคนที่รู้ตามความเป็นจริงคราวนี้มาดูตอนสุดท้ายภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกใดรู้จักลาภสักการะและเสียงเยินยอรู้จักมูลฐานเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งลาภสักการะและเสียงเยินยอรู้จักการดับสนิทนี่ไงดับสนิทไม่ใช่มันไม่มีเสียงเยินยอไม่ใช่ไม่มีลาภมันมีแต่ดับสนิทจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือฉันเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาให้เพื่อสละความเห็นแก่ตัวของเขาเราเป็นเหมือนผู้รับที่มีความบริสุทธิ์มีเจตนารู้จักประมาณในการบริโภคสิ่งนั้นไม่ใช่เพื่อการสะสมแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์เหมือนภาชนะที่หงาย
แล้วก็มีน้ำไหลลงมาแล้วมันไหลต่อไปที่คนอื่นท่านนักบวชที่สะสมจึงไม่ใช่คนที่รู้จักการดับสนิทต้องไม่สะสมนะคะลาภสการคือรู้จักความดับสนิทแห่งลาภสการะและเสียงเยินยอรู้จักข้อปฏิบัติที่ถึงความดับสนิทแห่งลาภสการะและเสียงเยินยอข้อปฏิบัติถึงความดับสนิทไม่ใช่ไปบอกเขาว่าอย่ามาเยินยอฉันไม่ใช่นะคนละเรื่องอันนั้นเป็นทางโลกมันก็เข้ามานี่ต้องแยกให้เป็นนะถ้าบวชแล้วมันจะมีทั้งเสียงสรรเสริญเยินยอมีทั้งลาภสการะแต่เราเป็นแค่ผู้รับที่ส่งผ่านนะอันนี้เข้าใจเนาะโอเคสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเข้าใจการดับสนิทโดยการไม่เอาเข้ามาเป็นชั้นเป็นของชั้นแล้วเนี่ยย่อมกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วก็จะเข้าถึงธรรมอันเกษมคือนิพพานได้นั่นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีคนถวายกุฏิโอ้โห26ชั้นที่มหาลัยนารันทาเพราะว่าโอ้โหลูกศิษย์พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเศรษฐีทั้งนั้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะก็ให้ทำพระสารีบุตรก็ยังเอาแม่เนี่ยไปตายตรงนั้นน่ะเป็นโสดาบันได้ตรงนั้นแต่พระองค์ไม่ได้รับสิ่งนั้นไว้เพื่อตัวตนของพระองค์แต่รับสิ่งนั้นเพื่อให้โอกาสลูกศิษย์ได้เสียสละสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เป็นไปเพื่อสงเคราะห์สงเคราะห์แปลว่าอะไรช่วยเหลือการสงเคราะห์ก็คือการช่วยเหลือการดูการช่วยเหมือนอย่างเนี้ยเขาบริจาคที่ให้คุณแม่เนี่ยแต่มันไม่ใช่ของคุณแม่นะแต่มันเป็นไปเพื่อให้คุณแม่สงเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยเราจะไม่ไปพูดแบบคนที่มันฟังไม่ตลอดมันจะพูดว่าโอ้ถ้างั้นก็ต้องไม่มีเสียงสรรเสริญนินทามาแตะใช่ไหมมันก็มีแต่ว่ามันแตะใจไม่ได้ไงนั่นก็ไม่ต้องรับลาภสการะที่อ้าวก็ถ้าเราจะต้องส่งข้อคนอื่นก็ส่งมาเพื่อส่งต่อนี่ไงเนี่ยค่ะนั่นครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอย่างเงี้ยค่ะชัดเจนชัดเจนแล้วค่ะ360คนไม่ลดเลยก็แสดงว่าแฟนประจำโดยแท้ชีเดียวเชียวแสงสวยไหมดีมากค่ะมาดูผักดูผักดูหญ้าเดี๋ยววันนี้จะขอกินอาหารที่ทำให้ตะคริวมันอุ่นนะแต่คงต้องอุ่นแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะทำเนี่ยค่ะนี่อันนี้ดีมากนะคือจริงๆแล้วถ้วยกาแฟคุณแม่คืออย่างเงี้ยไม่ต้องมามีกินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ่นแล้วก็ง่ายเลยเนี่ยตอนที่เราจะมาบวชเนี่ยเราอยู่อย่างเงี้ยกันไหมเราอยู่แบบลุกขมูลนี้เขาเรียกนอนลุกขมูลนะนอนในป่าเลยเจ้าค่ะนอนใต้ต้นไม้ไม่มีบ้านว่างๆมาแล้วมีสูตรและวิธีทำปลาท้องโก๋จากบทคาทอลิกเพื่อนสนิทเพิ่งส่งให้ลูกจะส่งให้คุณแม่และทีมงานอินบ็อกซ์ as soon as possible เจ้าค่ะได้เพราะนี่ไงเอามาทอดเลี้ยงคณะ แม่ชีเดี๋ยววันบวชพี่ติ่งเนี่ยได้เปิดคุณแม่ชอบบรรยากาศอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันดูสวยนะคุณแม่ว่ามันหนึ่งมันไม่ต้องใช้พลังงานอื่นนะก็พลังงานพระอาทิตย์พลังงานเตาถ่านคนเอาถ่านใช่ไหมมีคนบอกว่าอยากได้หนังสือธรรมะจากพระโอษฐ์กลุ่มทรัพย์จากพระโอษฐ์ซื้อที่ธรรมสภาเยอะแยะเลยธรรมสภาเหรอเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนเจ้าค่ะธรรมสภาเดี๋ยวคุณเอาอย่างนี้สิเพราะว่าเราก็ตอนนี้ก็ให้คนสั่งมาสิถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวก็ให้เขารู้ไปสั่งทางกลุ่มของปลอดภัยอ่ะร้านปลอดภัยเพราะว่าเป็นหนังสือที่ใช้อยู่ถ้าเข้าไปที่ร้านหนังสือมันอาจจะไม่ค่อยมีหรอกเพราะมันเป็นหนังสือเฉพาะนักบวชคือนักบวชไงขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มันเอาไว้สำหรับพ่อสอนเราพ่อขนาบเราพ่อบรมครูขนาบอันนี้เป็นหนังสือที่เอาไว้สอนนักบวชพุทธสาววกพุทธสาวิกาแต่เวลาคุณแม่อธิบายมันอาจจะดูง่ายแต่จริงๆจะนักบวชหรือไม่นักบวชมันก็ต้องมีนิพพานเป็นที่ตั้งแล้วเนาะจ้ะขอถามค่ะคนที่มีอัตราสูงคือสูงมากๆขอธรรมะสักข้อเพื่อพิจารณาคนนี้ค่ะเฮ้ยเราต้องถามว่าอัตราเราสูงไม่ใช่เราจะไปบอกว่าอัตราคนอื่นสูงอันนี้มันคืออัตราซ้อนอัตราสิสมมติ
พี่ติ่งอัตราสูง คุณแม่ก็บอกว่าจะสอนพี่ติ่งเพื่อที่จะลดอัตราแต่คุณแม่อาจจะอัตราของคุณแม่ไปซ้อนอัตราของพี่ติ่งนั่นคนที่ถามนะถ้าถามคุณแม่คุณแม่แนะนำวิธีการตอบคือ1ลดอัตราตัวเองก่อนแล้วเราจะได้เข้าใจความทุกข์ของคนอื่นเช่นเรารู้ว่าที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นนักจัดการเกี่ยวกาดเสียงตะวาดพูดบึบบับบึบบับสะดุ้ง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 เราต้องรู้ว่าเขาทุกข์อะไรเรารู้ว่าเขาทุกข์อะไรเราก็จะเข้าใจกรุณาเราเพื่อเข้าใจเขาเมื่อเขากรุณาตัวเองเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงไหมจ๊ะพี่ติงจริงเจ้าค่ะคนนี้เอ๊ะถามคนเดียวกันระหว่างนี้เขาบอกว่าคนที่มีอัตราตัวเองสูงลำบากต่อลูกน้องขอธรรมะสักข้อคือคนนี้พี่ติงตอบพี่ติงตอบคนนี้คนนี้คือคนที่มีเป็นผู้บริหารถูกมองโดยลูกน้องว่าอัตราสูงเลยทำให้คนอื่นลำบากอ่ะถ้าคำถามอย่างเงี้ยอ่ะผู้บริหารตอบคุณแม่จะได้กินกาแฟโอ้โหคือยอมรับก่อนว่าเป็นคนอัตราสูงก่อนใช่ต้องยอมรับก่อนว่าเป็นคนมีอัตราสูงนะเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าตอบให้ที่ทำได้จริงๆเนี่ยก็คือต้องปฏิบัติเจ้าค่ะต้องมาปฏิบัติคือต้องมาปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่ได้เลยนะเจ้าค่ะคืออย่างที่คุณแม่สอนคือให้อยู่กับลมหายใจให้รู้ตัวให้มีสติมีสติปั๊บจะมีปัญญาใช่ไหมเจ้าค่ะแต่เราเนี่ยมันจะข้ามไปเลยคือสติหลุดพอหลุดปั๊บก็จัดการจัดการทีนี้ถ้าสติอยู่เนี่ยก็จะค่อยๆถามเขาดีๆแล้วค่อยๆชี้ทางชี้แนะให้แล้วทุกคนก็จะมีความสุขเราก็จะได้ตามเป้าหมายเราเหมือนเดิมแต่รุ่มอร่วยบางเรื่องที่เป็นข้ออ่อนของเขาแต่ยังให้ความรู้ให้การช่วยเหลือใช่เจ้าค่ะยังปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่ถือโทษแต่เปลี่ยนร้ายกายดีได้ใช่เจ้าค่ะทำยากมากนะเจ้าค่ะมาที่นี่10เดือนกว่ายังคิดว่าดีไปสัก 20% เท่านั้นแหละเจ้าค่ะคือพอถึงเวลาทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าอัตราในการล้งเล้งอาจจะน้อยลงแต่เมื่อวานนี้ประชุมเจ้าค่ะก็ยังไล่อัดเลขาที่ประชุมอยู่เหรอใช่เจ้าค่ะยังอัดก็อีกเหรอนี่คือเนี่ยมันคือมันก็ต้องที่คุณแม่ว่าเป็นอุปนิสัยตามส่งใช่ไหมเจ้าค่ะคือเลขาต้องเตรียมตัวมาเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวเขาไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็บอกว่าคุณไม่ไหวนะคุณจะต้องจัดการเอกสารมาให้ดีกว่านี้ประธานถามจะได้ตอบได้ถามเขาอันแรกเลยว่าใครเป็นคนจัดเอกสารคุณจัดหรือลูกน้องคุณจัดเขาก็บอกว่าเขาจัดบอกถ้าคุณจัดเนี่ยคุณก็ต้องอ่านในสิ่งที่คุณจัดมาสิคุณไม่อ่านเลยแล้วพอเราถามว่าอันนี้มีไหมกรรมการกับประธานยังรู้เลยว่ามีอยู่ในนี้คุณบอกเอาไม่คีมีค่ะไม่มีค่ะคือหลุดเยอะอ่ะไอ้นี่หลุดแล้วนะอันนี้หลุดแล้วนะอันนี้ไม่สปอร์ตกับความไม่ใส่ใจนะเพราะว่าเวลาที่เราเจอลูกน้องที่แบบเดี๋ยวเจ้านายมาก็จัดการเองเสร็จเรียบร้อยท่านเก่งอีนี่ไม่ได้นะคะเขาแบกเราไม่ได้ค่ะมันก็จะเสียเวลาหรือพอเริ่มต้นจะเข้าเรื่องประชุมก็แค่ถ้าสมมติว่าเขามีความสามารถในการพรีเซนต์ซึ่งเขาดิฉันติงคิดว่าเขามีแต่ว่าเขาอาจจะอย่างที่คุณแม่บอกว่าก็เดี๋ยวนายก็ทำกันไปเองก็นั่งเฉยๆอันนี้แหละคนไม่เอาฐาน แล้วก็รอให้นายถามอยู่นั่นน่ะก็ถามแค่ว่าไอ้ที่ใส่มาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วไหมคือถ้าไม่เปลี่ยนเราก็พิจารณาว่าแล้วมีกฎระเบียบอะไรออกมาใหม่ไหมถ้าไม่มีก็ยึดแบบเดิมจบคือแค่เขาพรีเซนต์ว่าไม่ได้เปลี่ยนจากปีที่แล้วนะคะแล้วไม่มีกฎหมายอะไรออกมาใหม่จึงไม่เปลี่ยนไม่พูดเลยสักคำอันนี้อันใหม่ค่ะ30หน้าเราก็อ่าน30หน้าเนี่ยถ้าคุณแค่สรุปมา2เรื่องเนี่ยมันไม่ต้องอ่านเลย อย่างเงี้ยก็ดุเขาว่าคุณต้องพรีเซนต์ให้สิไม่ใช่ให้ประธานมานั่งถามก็อาจจะน้ำเสียงเข้มไปนิดนึงไม่คุณแม่ปล่อยให้เราเลือกเพราะคุณแม่อยากจะบอกว่ามันมี2วิธีการคิด1ลูกน้องเขาก็คิดแบบเขาเจ้านายก็คิดมุ่งเป้าทำให้ได้และต้องสะดวกพอในการบริหารจัดการเวลา
คุณแม่คิดว่าทั้งคู่ต้องเรียนรู้เรื่องจังหวะเจ้าค่ะถ้าลูกน้องไม่รู้จังหวะเขาจะสูญเสียไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคุณแม่ยกตัวอย่างให้ดูเวลาคุณแม่ตอบคุณแม่จะบอกว่าคุณต้องรู้นะว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเช่นคุณเลื่อยเฉยคุณขี้กลาดคุณตัดสินใจไม่ได้คุณมัวแต่กลัวอย่างเงี้ยค่ะคุณจะขึ้นมาเป็นผู้ที่จะเป็นลีดของการประชุมไม่ได้และถ้าคุณลีดไม่ได้แล้วคนที่เขาเหนือกว่าคุณเขามีเวลาน้อยเขาลงไปจัดการคุณเขาก็ทุกข์งานก็ไม่สำเร็จเราก็ทุกข์แล้วเชื่อไหมคะในกรณีนี้คุณไปบั่นทอนสติปัญญาของเจ้านายคุณด้วยเพราะว่าเขาโกรธจะแล้วอ่ะเขาไม่มีเวลาแล้วที่จะมานั่งตกตะกอนงานตรงนั้นก็มันโกรธไปแล้วแต่มันก็มีความโกรธของคนที่ว่าพอโกรธแล้วมันชนเข้าไปถึงเป้าอันนี้ก็สังคมตรงนั้นเบิร์นเลยกลับโกรธไปแล้วกูทิ้งไปเลยกูไม่เอาเป้าแล้วทิ้งไปเลยเบิร์นเหมือนกันโลกขาดไปเลยที่พอคนทางธรรมเขาคิดอย่างนี้หนึ่งเราก็รู้ว่าไอ้ตัวนี้ใช้มันหลีดในที่ประชุมได้เท่านี้ถ้าอะไรที่ใหญ่กว่านี้ถ้าเอาคนนี้เข้ามาคุณจะไม่ถึงเป้าแล้วคุณจะเสียอารมณ์คุณก็ต้องเลือกคุณจะใช้เขาเป้าคราวนี้เจ้านายก็ต้องมีปัญญาเลือกว่าจะใช้หรือเปล่ากับสองลูกน้องถ้าเห็นว่าเจ้านายเนี่ยเป็นอย่างนี้และถ้าเราไม่ช่วยเขาเราจะไม่ได้ความสำเร็จจากความเก่งหรือความมีปัญญาประสบการณ์ของเขาเลยเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราหรือเปล่าหรือหาทีมเพิ่มหรือเปล่าเพื่อซัพพอร์ตให้งานเข้าเป้าอันนี้ค่ะคุณก็ต้องคิดเลยอันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมหนึ่งเห็นคนหนึ่งคนโกรธอย่าเกลียดเขาเห็นคนหนึ่งคนกำลังจะไปถึงอยู่แล้วแล้วเราสะดุดเขานิดเดียวแล้วเขาหยุดแล้วเขาหันกลับไปไม่เอากับมึงอีกแล้วโลกเสียหายนะอันนี้คุณแม่ขอบอกนะอันนี้คุณแม่ตอบแบบกลางๆเลยนะแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ว่าใครจะขัดขาขัดแข้งคุณแม่มีเป้าชัดเจนและก็ยังกรุณาอยู่แต่ถ้าถามว่าอย่างคุณแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยมากเห็นไหมคะมันมีแต่โทษหมดแหละถ้าคุณไม่รู้จักจัดการตัวคุณคุณจะเป็นภาระมันเหนื่อยมากจริงๆแล้วบางทียังนึกถึงในใจโถถ้าเราช่วยคนมาได้40ปีกับการเป็นนักบวชมันยังได้เท่านี้เนี่ยเราคงต้องพิจารณาตัวเองใหม่ไหมว่าเรามีข้อด้อยอะไรอ่ะอันนี้ค่ะมันก็มีสิ่งที่ต้องกลับไปพิจารณากันทั้งนั้นแหละค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอันนี้ขอตอบคำถามคือมีคนถามว่านิพพานชิมรองที่เราพูดกันเนี่ยเขาไม่เข้าใจขออธิบายนะเจ้าค่ะนิพพานชิมรองก็คือสถานที่ถ้าไปที่ธรรมะเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็จะเป็นเหมือนถ้ำนะเจ้าค่ะแล้วก็นั่งสบายถ้าดูเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปนั่งทำรายการที่นั่นเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนตอนแรกติ๋งก็สงสัยนึกว่าจะเป็นสับเก๋อะไรนักหนาก็คือนิพพานลองมาชิมลองมาลองดูซิว่านั่งแล้วจะสบายะจะนิพพานไหมใช่ไหมคะทุกคนก็จะนึกว่าอ๋อนิพพานชิมลองเป็นสับลาตินหรือเปล่าคืองี้ท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยตกไปเลยพูดประโยคนี้ตอนแรกเราก็สงสัยเหมือนคุณท่านอาจารย์คะนิพพานชิมลองมันไปนิพพานแล้วมันไปเลยไหมครับมันคงไม่ชิมลองหรอกมั้งคะเนี่ยแล้วก็ถามว่ามันถึงนิพพานแล้วมันก็กูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยอ่ะมันเย็นไปจนถึงที่สุดแล้วคงไปแล้วแต่ท่านก็บอกว่าปุถุชนเนี่ยมันก็ยังมีราคะโทสะโมหะก็ราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางถือศีลบริสุทธิ์ดีมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณก็น่าจะได้ชิมลองไอ้คำว่านิพพานได้บ้างเราก็เลยไปสร้างสถานที่ที่คิดว่าเด็กบางคนมันก็คิดว่ามันสมาธิสั้นหมอก็บอกว่ามันเป็นออทิสติกบางคนก็บอกว่าไอ้นี่ LD หลายคนก็บอกว่ามันป่วยแบบยายก็เลยสร้างนิพพานชิมลองส่งพวกเธอไปลองบริหารจัดการ สิ่งที่คนอื่นเขาตัดสินว่าเธอเป็นแบบชนิดที่เธอรู้ว่าเธอเป็นหรือไม่เป็นแล้วปรากฏว่าไอ้ห้องนิพพานชิมลองหรือถ้ำที่เราเล่นกันนะมันจึงมีทั้งทรายทั้งหินแล้วก็น้ำ เด็กเนี่ยไม่ได้เป็นสักโรคเดียวที่ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเลยนะมันก็ได้ชิมลองของมันได้มันก็มีหลายมิตินะคะค่ะก็ที่นี่ก็จะมีนิพพานชิมลองค่ะมีคนมาบอกว่าอันนี้ก็น่ารักดีว่าขอธรรมะสำหรับการทำงานเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้กับลูกน้องอืม
น่ารักดีนะคะขอให้ลูกน้องคือพูดจริงๆนะคนขยันเนี่ยมันจะมีน้ำใจทำงานถูกทำงานผิดเจ้านายก็ให้อภัยเพราะมันขยันไงก็ใช้ไอ้คนขยันเนี่ยให้มันมีปัญญาด้วยมันจะได้ขยันแบบชนิดที่มีความก้าวหน้าจริงๆไม่ใช่แค่ให้กำลังใจแต่ไอ้พวกขยันแต่ว่าใช้คำว่าทำทีไรก็พังทุกทีอ่ะมันไม่มีความก้าวหน้าน่ะมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นไอ้พวกขยันมีแรงขยันแต่ไม่มีปัญญาเนี่ยนอกจากให้องค์ความรู้ให้การอบรมแล้วช่วยแล้วซัพพอร์ตแล้วถ้าไม่ได้จริงๆก็ค่อยเอาไปทำงานแรงงานเพราะมันคิดต่อยอดไม่เป็นแต่ว่าเราก็ยังเลี้ยงลูกน้องกลุ่มนี้อยู่นะก็ต้องสั่งก็ต้องจัดเพราะความก้าวหน้าบางทีมันก็เร็วได้เพราะการสั่งแต่คนที่รอสั่งอย่างเดียวไม่คิดถึงความก้าวหน้าของตัวเองที่จะเสิร์ฟให้ตัวเองขึ้นไปเป็นลีดเดอร์อันนี้ก็จะได้ในระดับหนึ่งนี่ก็มีหลายระดับถ้าจะเอาความก้าวหน้าของลูกน้องที่ขยันแต่ความรู้ไม่ดีอยากส่งเสริมเขาก็ต้องให้ความรู้เขาแล้วพยายามลีดเขาให้เขาออกมาลีดตัวเองขยันแล้วลีดตัวเองได้มีพาร์ทเนอร์ที่ดีได้เขาก็จะไปไกลอันนี้เราก็ซัพพอร์ตเขาค่ะก็มีคนถามอันนี้เรื่องเกี่ยวกับฟอร์มาลิตี้เล็กน้อยจ้ะคุณแม่เจ้าคะถ้าเราทำบุญทุกครั้งเราต้องหยาดน้ำคือทุกครั้งหรือเปล่าเจ้าคะคือจริงๆแล้วเจตนาในการทำบุญของเรามันคือการสละความเห็นแก่ตัวความการไปถึงเนี่ยคุณแม่ว่าถ้าจิตเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นนะเราสมมติเราถวายอะไรสักอย่างหนึ่งลดความเห็นแก่ตัวเราและระลึกถึงและอุทิศไปยังแม่เราที่ร่วงลับไปแล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยมันมีเจตนาแล้วมันสมบูรณ์มันบริสุทธิ์เพราะความสมบูรณ์เราเป็นบุคคลที่ไม่ได้เอาของโจรมาใส่บาตรเราเป็นบุคคลที่พิจารณาแล้วว่าผู้รับของเราก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีเนื้อนาบุญที่ดีนี่ไม่ใช่หมายถึงคนที่อยู่ในยูนิฟอร์มของอย่างนักบวชเท่านั้นนะคะบางทีเนี่ยเราก็เห็นหลายคนนะคะที่มีความตั้งใจที่จะเอาสิ่งที่เราเนี่ยมีเจตนาในการส่งมอบเนี่ยเอาไปเป็นประโยชน์และเกื้อกูลก็ได้คือมันต้องไปเลยนั่นการที่เป็นแค่อุทิศน้ำเนี่ยมันคืออาจจะให้เราจดจ่อจิตแน่วแน่ก็ได้เป็นแค่เพียงนั้นเพราะถ้าเรามีจิตตั้งมั่นและระลึกถึงสิ่งที่เราได้ให้เพื่อให้มันไปได้ไกลที่สุดยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณน่ะคุณแม่ว่าเราเตรียมจิตของเราเนี่ยน้ำมันก็ยังแค่หยดแค่ตรงนี้เองใช่ไหมมันเป็นแค่การรวมจิตของเราแต่จริงจิตตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลามันไปได้ไกลอันนี้ก็พูดไว้ทั้งสองเรื่องบางคนยังต้องอาศัยก็ว่าไปไม่ว่ากันแต่บางคนไม่ต้องแล้วไปได้เลยค่ะก็บอกว่าตัวอย่างเมื่อกี้ชัดเจน storytelling คนเป็นหัวหน้าก็เอาไปใช้ได้เจ้าค่ะจริงๆเลือกลูกน้องเนี่ยแต่ก่อนนู่นสัก10ปีมาแล้วได้เขียนอาร์ติเคิลลงหนังสือพิมพ์มาแล้วเจ้าคะเราก็เขาก็ให้เขียนนู่นเขียนนี่เราก็ต้องนั่งเขียนทุกเดือน3ปีจนมีอยู่วันหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วคุณแม่แล้วเราชอบตีกอล์ฟไงฮะเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเวลาเราตีกอล์ฟเนี่ยนะเวลาขึ้นไปทีออฟเนี่ยก็ต้องหัวไม้หนึ่งอันใหญ่หัวไม้ใหญ่ตีไกลพอไปใกล้จะเข้าหลุมก็ต้องใช้คัตเตอร์ต้องเปลี่ยนเครื่องมือก็แบบนี้แหละจะเอา PR เนี่ยนะซึ่งอะไรอ่ะเป็นงานที่ต้องไปหาทุกคนเนี่ยเอานักบัญชีไปทำ PR มันจะใช่ที่ไหมมันก็นั่งอยู่คนเดียวอยากรู้อะไรมาถามฉันสิอย่างนี้เลยอ่ะหรือเอา PR ไปลงบัญชีอะไรเงี้ยก็ต้องดูความสามารถของคนก็ประมาณนี้เพราะว่าชอบตีกอล์ฟไงเจ้าคะมันต้องเลือกใช่อุปกรณ์จะเอาไดรเวอร์ไปพัดเนี่ยมันก็ไม่ได้อันนี้จริงอันนี้จริง ใช่ค่ะใช่ค่ะบางทีเรามีคนมาบวชกับเราเยอะเลยเห็นบอกว่ามีนักร้องมาบวชก็สวดมนต์เพราะอันนี้ก็ไปเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงใครใช่ไหมรู้เลยคนไหนเจ้าค่ะรู้เลยคนไหนแบบเอื้อนแบบโอ้โหสุดยอด มันเป็นนักร้อง ใช่ใช่ แต่ก็เนี่ยค่ะส่วนไอ้พวกที่แบบขับแท็กเตอร์แล้วถ้าไปนั่งอ่านหนังสือมันก็ตะกุกตะกักไงแต่เราก็
คืออะไรที่มันอยู่ในสังขารของเรามันกรุณาสูงอ่ะอันนี้เข้ากับคำถามนี้เลยเจ้าค่ะเขาบอกว่าคุณยายเจ้าขาจะใช้คำพูดแบบไหนกับสามีจะใช้คำพูดแบบไหนดีกับสามีที่พูดกับพ่อตัวเองแบบไม่เพราะดุดันเอ๊ะตกลงจะพูดใครเอาเป็นว่าจะใช้คำพูดแบบไหนผู้ชายที่พูดกับพ่อตัวเองไม่เพราะค่ะจะบอกเขายังไงดีโอ้เราต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเวลาที่คุณจะพูดอะไรที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณรักอ่ะแต่ว่ามันเป็นความรักที่มันทำลายความรู้สึกของคนที่ตัวเองรักอ่ะลองนึกถึงตัวเองหน่อยนะว่าถ้ามีคนที่พูดกับเราอย่างนี้แล้วเรารู้สึกยังไงแต่ต้องอารมณ์ดีด้วยนะเวลาพูดอย่างที่คุณยายพูดเนี่ยต้องอารมณ์ดีเดี๋ยวนี่เธอทำไมถึงพูดกับพ่อเธออย่างนี้มั่งแบบนี้ไม่ได้นะเขาจะยิ่งพูดใหญ่เลยแล้วเดี๋ยวพ่อเราเดือดร้อนคุณพ่อก็ถามจำไม่ค่อยดีแล้วคือไปทานข้าวด้วยคุณพ่อก็จะถามว่าสมมติว่าเนี่ยเดี๋ยวจะบวชนะวันที่26โอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยสักพักนึงเราก็บอกเดี๋ยวลืมนะ26ทำอะไรเหรอ เราก็ต้องบอกทุกครั้งแล้วก็อาจจะต้องถามว่าวันนี้มาทำอะไรหรือออกมาทานข้าวไงคะเดี๋ยวมีพี่คนนั้นพี่คนนี้มาอีกสักพักก็จะถามใหม่ละ เป็นอย่างนี้อยู่2ชั่วโมงเนี่ยประมาณสักคำถามเดิมประมาณสัก10คนแต่แดงว่าเรารู้สึกเลยว่าเราชื่นชมแม่เลี้ยงที่อยู่กับคุณพ่อนะคะว่าเขาว่ามีความอดทนมีความอดทนแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าทำไมอ่ะบางครั้งเขามาหงุดหงิดเราเราขอนิดเดียวเนี่ยทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้เราไม่รู้หรอกว่าเขาทนมาเยอะมาก24ชั่วโมง30วัน365วัน25ปีอาจจะแบบช่วงสุดท้ายเท่านั้นแต่ก็เป็น6ปีแล้วแต่มันก็เป็นช่วงสุดท้ายที่มีความรักมากนะเจ้าค่ะที่เขาได้รักใครสักคนอย่างไม่มีเงื่อนไขพี่ติ๋งควรจะเปลี่ยนเป็นขอบคุณเขาไหมใช่เจ้าค่ะคือเราก็เปลี่ยนวิธีไม่รู้ว่ามันก็คิดได้เองพอมันเน้นนะคะว่าถ้าปฏิบัติแล้วทุกอย่างมันตกตะกอนไงมันจะเห็นฝุ่นและหยิบออกมาปัญญามาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ใช่ดอกอันนี้เรื่องจริงมันเหมือนน้ำที่มันใสอ่ะมันเรามาปฏิบัติเราก็เหมือนเราได้สังเกตจนกระทั่งมันใสแต่มันก็ยังมีอุปนิสัยตามส่งเป็นตะกอนอยู่ก็ค่อยๆดึงออกอย่าปล่อยให้มันกระเพื่อมวุ่นวายอยู่กับความคิดแล้วในที่สุดก็ฟุ้งซ่านถาโน่นด่านี่บนนู่นบนนี่อย่างเงี้ยไปไม่สุดคือไม่พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรารู้สึกสงสัยในบางเรื่องเราลองนิ่งๆดูมันก็ได้เดี๋ยวมันตกตะกอนเราก็ค่อยๆดึงมันออกในที่สุดเราก็จะพบว่าโอ้โหมันไม่มีใครมาเจอเราโดยบังเอิญเลยไม่มีเลยพี่สะใภ้สาธุมาแล้วเขาคงสาธุเราคิดได้เขาสักทีนึงคือพี่สะใภ้กับพี่ชายคนที่สองเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวเชื่อมให้เราตั้งนานละก็สงสารเขานะเจ้าคะเขาคงแบบตอนนี้สาธุคิดได้สักทีขอบคุณขอบคุณคุณแม่เลี้ยงของพี่ติ่งที่ได้ดูแลคุณพ่อซึ่งคุณพ่อก็เป็นนักเรียนอังกฤษที่หล่อเหลาแล้วก็จิตใจดีแต่โดยสภาพช่วงสุดท้ายของผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะมีความจำที่แบบมันนานๆจะนึกได้ทีนึงมันความรักที่มันไม่ทิ้งกันความรักที่มันเข้าใจกันความรักที่มันให้อภัยกันเนี่ยมันเป็นความรักแบบนิพพานชิมลอง นิพพานชิมลองฝึกไว้ขอบพระคุณมากนะคะที่ดูแลชื่อแม่หลุยใช่ไหมใช่ค่ะนะขอบพระคุณค่ะคุณแม่เจ้าค่ะ 8:20 แล้วเจ้าค่ะโอ้เลยไป20นาทีสมควรเวลาที่จะต้องไปรับประทานอาหารเพราะวันนี้มีนัดประชุม 9:00 นกับคณะแม่ชีค่ะแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกท่านนะคะดูย้อนหลังได้ค่ะแล้วสามารถที่จะส่งต่อสิ่งที่เราดูเนี่ยไปยังใครก็ได้ที่คุณคิดว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอย่าคิดว่าเรามานั่งสอนสั่งอะไรเลยนะคะเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็อยากจะบอกว่าที่นี่คือบ้านเราค่ะกลับบ้านนะคะกลับไปดูใจของเราอยู่ที่ตรงไหนรู้ว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนั้นคือบ้านเราค่ะบ้านเรารักรออยู่จริงๆนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ คุณแม่ใส่หมวกดีกว่านะเมื่อกี้นี้แบบมันสั่นไปด้วยความหนาวตายแปลว่าอย่างนี้แหละมันเย็นข้างใน
มันไม่ใช่หนาวข้างนอกมันเย็นข้างในจ้ะแล้วมันก็โอ้โหต้องเอาผ้านี่หน้าเมื่อคืน